ก็เราสองคนก็เคยร่วมงานกับโมมานะครับตัวผมเองถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นมาพร้อมกันมีชื่อเสียงก็พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราก็มีเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ผมเชื่อว่าทุกคนเสียใจนะครับผมเองก็เสียใจแต่ว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากมาส่งนางฟ้ากับสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นก็เรา2คนก็เลยมาค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะมาส่งน้องขึ้นสวรรค์ไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอให้น้องแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้น้องแบบอยู่ในภพภูมิที่มันดีกว่าแล้วก็ให้มีความสุขเนาะก็เขาเหนื่อยมาเยอะแล้วใช่ใช่ครับใช่คือผมว่าวันนี้ไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักแตงโมแล้วอะไรเงี้ยครับในเรื่องของนิสัยใจคอและสิ่งที่เขาสู้ชีวิตมานั่นคือสิ่งที่พวกเราคนใกล้ชิดที่เราทำงานด้วยกันกับโมและทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนี่แหละคือแตงโมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นผมว่ามันเป็นลิขิตของฟ้าจริงๆที่เขามาเกิดบนโลกนี้แล้วเขาสร้างแรงกระเพื่อมทุกครั้งที่เวลาเขามีการพูดมาสู่โลกภายนอกแต่ใครจะรู้ว่าความแข็งแรงเหล่านั้นมันคือเกราะป้องกันที่เขาสร้างขึ้นจริงๆแล้วข้างในของเขาก็เป็นคนอ่อนแอแล้วต้องการความรักเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันวันนี้ผมว่าเขาไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ตัวเองเข้มแข็งอีกแล้วเขาไปมีความสุขในที่ดีกว่าโลกใบนี้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันน่าเสียดายและน่าจกใจแต่ว่าอีกใจนึงก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาจะได้ไปอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ไปมีความสุขในพื้นที่ที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็ส่งคำอวยพรให้กับนางฟ้าคนนี้ได้กลับสู่สวรรค์จริงๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโมด้วยคือถ้าพูดถึงโมเมนต์ในสิ่งที่ในขณะที่เราเมื่อก่อนที่เราทำงานด้วยกันแล้วก็รู้จักกันมาหลายปีอะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นเลยผมว่าทุกคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วไม่มีโมเมนต์ไหนเลยที่โมไม่แสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อจริงๆแล้วโมคือแรงบันดาลใจของพวกเราทุกคนซะด้วยซ้ำในการที่สมัยก่อนเนี่ยผมเองก็ยังเด็กๆอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเวลาเราทำงานได้เงินมีชื่อเสียงเราก็คงจะไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวแต่สิ่งแรกที่แตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาทำเนี่ยคือเขาจะเอาเงินให้คุณพ่อก่อนเรายังเคยพูดกันเลยว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงเอาเงินไปให้คุณพ่ออะไรเงี้ยครับทำไมถึงไม่เอาเงินมาใช้เองบอกว่าก็โมเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณพ่อมีความสุขเพราะงั้นก็ให้คุณพ่อไปมีความสุขแล้วเดี๋ยวหักเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่โมค่อยเอามาใช้ก็ได้เพราะว่าโมไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์อยู่แล้วนั่นเป็นโมเมนต์นึงนั่นคือหนึ่งในตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่เราได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ครับเขาไม่ใช่เพิ่งมาเป็นโมในตอนที่เขาโด่งดังแล้วตอนที่เขายังไม่ดังเขาก็เป็นแบบนี้มานานแล้วเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สุจริตต่อความรู้สึกตัวเองมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ดังแม้แต่ดังแล้วเขาก็ยังคงเป็นคนที่สุจริตต่อคำพูดและหัวใจตัวเองมาโดยตลอดบางครั้งคนที่ไม่รู้จักเขาจริงๆก็จะตัดสินเขาก็จะว่ากล่าวเขาแต่ใครจะรู้ว่านี่คือคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแต่งและไม่เคยคิดที่ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราจะตัดสินใครสักคนหนึ่งอ่ะอย่ารอให้เขาจะต้องจากโลกนี้ไปอย่าต้องให้คำพูดของโมเป็นความจริงเลยว่าเราจะรักกันมากขึ้นเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเสียเวลากับอะไรที่อย่ามีอัตตากับใครอย่าไปตัดสินกับใครเรารักใครเราบอกเขาพ่อแม่พี่น้องอะไรสิ่งที่โมทำโมเป็นแบบนั้นตลอดเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนังสือชีวิตเล่มใหญ่ของทุกๆคนเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างที่ผมพูดครับว่านี่คือประสงค์พระเจ้าที่ก็ส่งโมมาเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้กับโลกใบนี้แม้กระทั่งเขาจากไปแล้วก็ยังคงสร้างแรงกระเพื่อมอยู่เพราะฉะนั้นแตงโมไม่ว่าเขาจะชื่ออะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามยังคงอยู่ในใจของผมเชื่อว่าอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนก็ขอให้ส่งคำอวยพรให้โมไปอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขที่สบายที่สุดไม่ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งไม่ต้องดูแลใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจินตนาการและผมเชื่อว่าโมจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขและอยู่กับคุณพ่อโสอย่างเต็มไปด้วยความรักและเป็นพื้นที่ที่สวยงามแน่นอนได้กลับมาแสดงกระจายกระจายความรักเป็นยังไงบ้างมัน
มันก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะโมนี่แหละครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามันมากกว่าความรักมันมากกว่าความคิดถึงมันคือจุดเริ่มต้นด้วยกันหลังจากที่เพื่อนรักของเราจากไปอ่ะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่านานเป็นยี่สิบบางคนไม่ได้เจอกัน7ปีไม่ได้เจอกัน8ปีมันนานแล้วถ้าเกิดคนคนนึงต้องจากไปมันเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บปวดจริงๆก็เลยผมคิดว่าเพื่อเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงผมเชื่อว่าโมก็คงหวยหาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเราก็เลยกลับมารวมตัวอีกครั้งแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแต่มันน่าเสียดายจริงๆที่มันมีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวนึงที่ไม่ได้มีผู้หญิงที่ชื่อแตงโมมานั่งอยู่ด้วยทั้งที่เราเริ่มต้นด้วยกันเรามีชื่อเสียงด้วยกันแล้วเราโด่งดังด้วยกันจริงๆมันเหมือนความสดมากมันเหมือนเด็กทารกของ10คนที่มาเจอกันแล้วเราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองพร้อมๆกันแล้วเราก็มีชื่อเสียงจนวันนี้เพื่อนเราต้องจากไปก็มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเลยนะคือเราก็ต้องคอยคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็อ่านข่าวของน้องตลอดอย่างเงี้ยเราก็เคยร่วมงานคือเราก็เห็นโมตั้งแต่เราอยู่ช่อง7ด้วยกันจนกระทั่งมาเป็นดาราฟรีแลนซ์ด้วยกันแล้วเราก็มาทำงานร่วมกันนอกค่ายด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งโมก็เป็นคนที่แบบอย่างทุกคนเห็นคือเป็นคนเฮฮาเป็นคนสร้างสีสันให้กับกองถ่ายทุกครั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วนี่กับโมก็ตลอดก็มาสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยพอมาอ่านข่าวก็ต้องมาอ่านทุกวันเนาะก็ทำให้แบบเราได้แบบดูตลอดแล้วคิดถึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบก็อยากให้น้องแบบไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าที่เคยอยู่ขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ